สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มันก็จะพาไปบล็อกในวันว่างๆของสัตวแพทย์เนาะว่าวันหนึ่งเนี่ยทำอะไรในคลินิกเล็กๆเนาะก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะดูคลิปบล็อกของกุสมามาแล้วซึ่งคลิปบล็อกของหมอมิวเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่วุ่นวายเนาะแต่สำหรับของเมย์เนี่ยเป็นคลินิกเล็กๆแถวชานเมืองก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบแตกต่างกันไปเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันว่างๆเนี่ยทำอะไรบ้างก็คือสำหรับทำงานเหนื่อยๆจากหน้าจอคอมหรือว่าจากรับเคสเสร็จอย่างเงี้ยพอเราหันด้านซ้ายออกไปนี่สังหน้าต่างบานใหญ่เนาะมันก็จะเห็นหมดเลยว่าเป็นต้นไม้เป็นสวนเล็กๆประมาณนี้สำหรับต้นไม้ที่ปลูกเนาะนี่ต้นแรกก็จะเป็นน้องยางอินเดียแดงเนาะนี่เห็นว่าโตขึ้นค่อนข้างเยอะเลยตอนแรกได้มาเนี่ยจะมีแค่ 3-4 ใบเองตอนนี้ก็เริ่มสูงชะรูดแล้วข้างๆกันก็จะน้องเป็นน้องมอนสเตล่าเนาะก็ได้มาก็คือตั้งแต่ใบยังไม่แตกเนาะแต่ว่าเนี่ยพอเริ่มโตขึ้นนี่ใบแตกล่าสุดนี่จะเห็นไหมว่าน้องเริ่มใบแตกแล้วสวยมากส่วนอันนี้กดด้วนไปเพราะว่าน้องหมาน้องแมวกัดเนาะอันนี้ที่ปลูกนะอันนี้ก็จะเป็นต้นพลูฉลูก็จะเห็นว่าเริ่มเลื้อยแล้วจริงๆมี2ต้นแต่อีกต้นนึงเนี่ยโดนหนอนกินตอนนี้กำลังพักฟื้นน้องอยู่น่าจะเริ่มดีขึ้นอันนี้ก็เป็นมอนสเตร่าเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ออกจากเม็ดตอนแรกเนี่ยมาแค่2ใบเองตอนนี้เริ่มแตกเป็น4ใบแล้วก็เดี๋ยวมีหนอนใหม่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้หนอนใหม่กำลังจะขึ้นอีกแล้วฝั่งนี้ก็จะมีน้องที่เคยอยู่ในคลินิกเนาะก็เอามาตากแดดเพื่อแบบให้เขาโดนแสงบ้างให้เขาโตบ้างก็นี่ก็จะมียางอินเดียด่างเหลืองเนาะอันนี้ก็จะเป็นกวักมรกตด่างแต่ว่าอันนี้ชำใบเนาะก็ต้องดูว่าเขาจะขึ้นเมื่อไหร่ตรงนี้มีดอกหน้าวัวแล้วก็มีบอนสีเป็นบอนกัดชมพูเนาะก็ไม่รู้ว่ายังไงเนาะเดี๋ยวลองดูกันว่าต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ซื้อเองเนาะจะมีคนเอามาฝากเอามาให้อะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นแบบที่บ้านชอบปลูกต้นไม้คุณแม่หมอชอบปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยก็เลยเอามาปลูกเพราะว่าหวังว่ามันจะได้ร่มรื่นเนาะนี่ก็เป็นออมเงินแต่ว่ามีด่างชมพูบ้างปะปายแต่ว่าไม่ค่อยแบบชัดเนาะส่วนใหญ่จะไม่ใช่คอนเฟนตี้จะเป็นธรรมดาโน่นอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้เนาะที่อยู่รอบข้างก็มีสระน้ำสระปูว่าดูทำหู
mind. Gather! Order guides you. Rain outlines your fate. Rain cutter. Absorption test. Animal test 6308. Swirl. รู้ตัวอีกทีก็นี่จ้ามืดแล้ว6โมงแล้วโอเคมาลุยกันต่อตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วอีกสักแป๊บนึงก็จะปิดคลินิกแล้วแล้วเหมือนว่าก็จะมาจบคลิปวอล์กของวันนี้อย่างเป็นทางการเนาะก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยยังไงก็ถ้าอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างเนาะแล้วยังไงเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย